เราจะต่อสายไปที่คุณบุ๋มปนัดดาในฐานะที่เป็นประธานองค์กรทำดีดาราคนนี้อีกด้านหนึ่งก็ทำอะไรดีๆกับสังคมนะทำเยอะรวมตัวกับพี่เพื่อนน้องตั้งองค์กรที่ชื่อว่าองค์กรทำดีใช่ก็ช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสล่าสุดคุณบุ๋มก็ร่วมกับเพื่อนๆตั้งโกนขึ้นมาเพื่อที่จะตะเวนช่วยเหลือคนที่ติดเชื้อแล้วก็รอเตียงกันอยู่ใช่ค่ะก็ถือว่าคุณบุ๋มเนี่ยอยู่ในวงการตรงนี้ต้องใช้วงการนี้น่าจะเห็นภาพรวมอะไรอย่างไรได้เยอะนะคะไปกันที่คุณปนัดดาวงผู้ดีนะคะประธานองค์กรทำความดีสวัสดีค่ะคุณบุ๋มคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณอมรรัตน์คุณอันดาไดค่ะสวัสดีค่ะครับล็อกดาวน์จบจริงหรือเปล่าในมุมมองของคุณบุ๋มล็อกดาวน์จบจริงหรือเปล่าคิดว่าล็อกดาวน์รอบนี้อันนี้เขาไม่ยอมใช้คำว่าล็อกดาวน์อะสินั่นสินะเขาไม่ใช้ล็อกดาวน์หรอกไปใช้ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าใช้คำว่าล็อกดาวน์แต่เพียงแต่ว่าหยุดการเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่ด้วยการเรียกร้องของกลุ่มคนบางกลุ่มที่ยังไปเรียกร้องกับสบค.นะคะเลยทำให้ล็อกดาวน์ไม่ได้ที่แอบถามพี่น้องนางสาวไทยด้วยกันมานะคะเพราะว่าอยู่ในสบค.ตั้งสองคนนะคะแล้วก็ถามว่าทำไมไม่ล็อกดาวน์เราก็ถามอย่างนี้เพราะว่าบุ๋มเองเนี่ยเราทำงานอาสาที่อยู่หน้าด่านทุกๆวันนะคะแล้วเราเห็นตัวเลขที่เข้ามาในเพจเราเนี่ยวันหนึ่งอ่ะประมาณเท่าไหร่แล้วเราเห็นจำนวนคนที่ขอรอเตียงอ่ะเท่าไหร่แล้วเราก็เห็นคนที่ติดอยู่ที่บ้านติดพร้อมกันทั้งบ้านเท่าไหร่แล้วเราก็ยิ่งเห็นข้อความที่มีคนบอกว่าวันเนี้ยคุณตาที่รอเตียงอยู่จากไปแล้วนะคะทุกวันดังนั้นสถิติตอนนี้ก็จะมีคนเสียชีวิตจากเราไปชั่วโมงหนึ่งเนี่ย2คนโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยชั่วโมง2คนเลยรอเตียงรอการรักษาเนี่ยถูกไหมคะจากรออาจจะตายด้วยสาเหตุที่เข้าไปในโรงพยาบาลแล้วแต่อย่าลืมว่ากว่าจะตรวจรักษาได้ตอนนี้เนี่ยนะคะปัญหาก็คือว่าที่โดนขอความช่วยเหลือมาเนี่ย1ก็คือหาที่ตรวจไม่ได้ครับถูกมั้ยฮะตรวจไม่ได้หาที่ตรวจไม่ได้เสร็จเรียบร้อยกว่าจะตรวจได้มันก็ผ่านไป 4-5 วันแล้วอะค่ะเชื้อลงปอดแล้วกว่าจะหาเตียงอีกก็เข้าสู่วันที่7วันที่8ถูกไหมฮะพอเข้าสู่วันที่7วันที่8อาการมันหนักไปแล้วอะลูกยาก็ไม่มีพอมันก็เลยกลายเป็นรักษาเขาเรียกว่าผลกระทบต่อเนื่องอะค่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอาการมันขึ้นสูงใช่ดังนั้นแล้วคนที่ติดเนี่ยพอถ้าเกิดอายุเขียนมาบอกว่า70อัพ80อัพอันนี้เครียดเลยครับเพราะว่าร่างกายภูมิคุ้มกันไม่ได้เยอะเท่ากับเด็กๆครับเสี่ยงสูงกลุ่มนี้ถูกต้องแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบในกลุ่มของคนที่เป็นคนยากคนจนที่อยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็แต่คนนึงติดอีก2คนไม่ติดแต่ไม่มีห้องต้องแยกไม่รู้ก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมฮะบุ๋มก็เลยทำกลุ่มทำเป็นโฮมแคร์ก็คือบ้านไหนติดโควิดก็ทั้งบ้านหรือว่าคือยังหาเตียงไม่ได้แล้วก็ยากจนยังไม่สามารถที่จะพอจะมีเฉพาะของเองได้หรืออะไรได้เราก็จะมีพวกอาหารสดและอาหารแห้งอ่ะไปดั้มหน้าบ้านรวมถึงยาเบื้องต้นบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่คุณบุ๋มจากประสบการณ์ที่คุณบุ๋มผ่านมานะครับได้เห็นปัญหาเยอะปัญหาหน้างานและปัญหาจริงๆคำถามก็คือว่ามาตรการล็อกดาวน์เพียงอย่างเดียวที่เขาเตรียมจะประกาศใช้ไม่ว่าจะเป็นห้ามออกจากบ้านจำกัดการเดินทางห้ามข้ามจังหวัดปิดพื้นที่เสี่ยงเพียงแค่นี้มันพอหรือไม่กับสถานการณ์ที่มันยกระดับไปเยอะแล้วตอนนี้จะเอาอยู่ไหมคะคือตอนนี้เรื่องตรงนี้มันมีความขัดแย้งกันอยู่ค่ะตรงที่ถ้าบอกว่าห้ามเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดแต่บางคนอยากกลับบ้านนะคะเพราะว่าไซต์คนงานก่อสร้างหรือว่าร้านอาหารต่างๆมันถูกปิดถูกไหมคะแล้วการอยู่ในกรุงเทพอ่ะมันคือค่าใช้จ่ายดีกลับบ้านไปรักษาแล้วกระจายตัวไปที่นั่นดีกว่าแต่ต่างจังหวัดบางจังหวัดก็บอกว่าฉันไม่มีมาตรการที่รองรับเพียงพอกับกลุ่มคนที่จะกลับมาแพร่เชื้อในจังหวัดเขาได้ดังนั้นมันเลยเป็นความย้อนแย้งตรงนี้ค่ะว่าตอนนี้คือข้อตกลงมันยังสรุปไม่ได้แล้วบางจังหวัดเปิดบางจังหวัดก็ปิดแล้วที่ติดค้างอยู่ในกรุงเทพอีกตั้งเท่าไหร่ครับดังนั้นการล็อกดาวน์ถามว่าช่วยได้ไหมมันช่วยได้แน่นอนเพราะเราเคยเห็นผลมาแล้วตั้งแต่ละล็อกแรกนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันเขาคงกลัวกระทบหลายอย่างมั้งว่าเศรษฐกิจยังบางส่วนยังจะไปเคลื่อนหรืออะไรหนูอันนี้บุ๋มก็ไม่แน่ใจแ
แต่ใจอ่ะใจคนทำงานหน้างานนะอยากให้ล็อกอยากให้ล็อกดาวใช่ไหมแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้เพราะเราทำมาตั้งแต่เมษาครับอย่าลืมนะอย่าคุณอย่าเพิ่งดูตัวเลขแค่วันนี้นี่ครับถูกไหมครับแต่คุณดูวันเวลามันด้วยครับเราสู้มาตั้งแต่ก่อนสงกรานต์นะคะตัวเลขที่มันขึ้นมาและจนนี้เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมครับเรายังไม่ได้หยุดเลยอ่ะครับแล้วหมอพยาบาลที่ทำงานหน้าด่านเหนื่อยขาดใจแค่ไหนอ่ะเข้าใจอันนี้เข้าใจทีนี้อย่างนี้ครับคุณบุ๋มครับสถานการณ์ปีนี้กับสถานการณ์ปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าสถานการณ์ปีนี้ไอ้เจ้าเชื้อโควิดเนี่ยมันแรงกว่าปีที่แล้วแล้วก็ไอ้เชื้อโควิดปีนี้มันเหมือนคาบฝังแน่นมันเหมือนคาบฝังแน่นที่มันซึมลึกเกาะอยู่ในชุมชนเข้าถึงบ้านเกือบทุกบ้านไปแล้วดังนั้นเขาจึงตั้งคำถามว่าเอ๊ะล็อกดาวน์อาจจะจำเป็นนะก็ล็อกดาวน์แต่นอกจากล็อกดาวน์ยังจะต้องทำอะไรอีกถ้าล็อกดาวน์แล้วอะค่ะในแต่ละพื้นที่ต้องจัดสรรพื้นที่ในการบริหารว่าผู้ป่วยสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยควรอยู่ตรงไหนอะไรยังไงด้วยนะคะล็อกดาวน์อย่างเดียวไม่พอจะต้องมีอาหารเข้าไปถึงพวกเขาด้วยบุ๋มอะไม่บุ๋มกำลังบุ๋มเองคนเดียวไม่พอแน่นอนเพราะว่าโอ้โหให้ข้าวคนเป็นร้อยหลังต่อบทอันนี้ดิฉันต้องเป็นรัฐบาลแล้วนะไม่ใช่ดาราแล้วนะใช่ไหมถ้าให้เป็นร้อยหลังต่อวันเนี่ยดังนั้นมันหมายถึงว่าสิ่งที่ต้องให้ต้องรัฐบาลอาจจะต้องคุยกับบริษัทเอกชนบางที่ส่งอาหารสดในแต่ละบ้านให้เขาอยู่ได้เพราะไม่งั้นถ้าล็อกดาวน์อย่างเดียวแต่ไม่มีข้าวให้กินยังไงเขาก็ต้องออกครับถูกต้องพอจะมองเห็นปัญหาถ้าจะล็อกดาวน์มันต้องมีมาตรการ1 2 3ตามมาต่อด้วยถูกมั้ยคะคู่ขนานถ้าล็อกดาวน์อย่างเดียวมันก็เอาเชื้อไม่อยู่แล้วก็จากนั้นคุณหมอเนี่ยอาจจะทำงานระบบทางไกลโดยการบอกว่าบ้านนี้อาการเป็นยังไงเช็คอาการแบบรายวันแล้วจากนั้นมีการจัดส่งยากันได้แบบทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยอาหารก็ต้องทั่วถึงด้วยค่ะเพราะว่าไม่งั้นก็หยุดการระบาดไม่ได้ใช่มันไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วเชื้อมันไม่แรงปีที่แล้วเชื้อมันไม่เยอะแต่ปีนี้ตั้งข้อสังเกตว่าเชื้อเนี่ยมันซึมลึกมันเกาะอยู่ในชุมชนมันเข้าถึงบ้านแต่ละบ้านล็อกดาวน์ไม่ให้ใครไปไหนโอเคก็ล็อกกันไปแต่ถ้าคุณไม่สามารถคลีนนิ่งคุณไม่สามารถแยกปลาแยกน้ำแยกคนติดเชื้อออกจากบ้านออกจากชุมชนไม่มีระบบรองรับมันก็แก้อะไรไม่ได้ถูกไหมมันก็อ้วนก็ติดเชื้อก็อยู่ตรงนั้นนะถูกไหมถูกค่ะอันนี้คือปัญหาใหญ่สุดเลยนี่ปัญหาใหญ่สุดตรงนี้คือไม่รู้จะเอาคนป่วยไปไหนอ่ะใช่เนี่ยนี่คือปัญหาแล้วก็จะบอกว่าเอาทุกคนเอาลงฮอสพิทอลลงหอพักมันไม่ใช่ไงเพราะว่ากว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่ากว่าอาการมันจะค้นพบค้นเจอเนี่ยมันผ่านไปหลายวันแล้วมันกลายเป็นเหลืองหมดแล้วอ่ะครับมันไม่เขียวอย่างที่อาการเดินหัวเราะเฮฮาได้อยู่แค่ติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะครับผมฟังการแถลงข่าวของทางกระทรวงสาธารณสุขของทางกทม.นะแถลงทีไรเตียงพอทุกทีแถลงทีไรเนี่ยเตียงเหลือเป็นพันเตียงทุกทีแล้วผมก็งงถ้าเช่นนั้นทำไมต้องรอเตียงกันจากประสบการณ์หน้างานเนี่ยปัญหามันคืออะไรครับเตียงมันพอจริงหรือเปล่าสรุปได้ยังไงคะตรงนี้หลายคนกังขามากบุ๋มคงพูดแทนคุณหมอไม่ได้อะนะคะแต่เขาบอกว่าเตียงพอเขาคงนับเป็นพวกฮอสพิทอลหรือสถานที่จัดสรรบางส่วนค่ะเขาเลยมองว่าจำนวนตัวเลขอ่ะมันเพียงพอคุณต้องเข้าใจก่อนว่าบางทีผู้ใหญ่ดูจากตัวเลขที่ลูกน้องรายงานนะคะในความเป็นจริงมันไม่พอในงานแต่จริงอ่ะมันไม่พอสำหรับผู้ป่วยที่ป่วยระดับไหนคือถ้าเกิดเป็นสถานแรกรับสถานที่เขาเรียกนะคะสถานแรกรับสถานพักพิงหรืออะไรก็ตามพูดให้ดูซอฟลงอ่ะแต่มันเพียงพอสำหรับสีเขียวค่ะณตอนนี้ยังเพียงพอสำหรับสีเขียวค่ะเท่าที่เราวิ่งงานกันอยู่นะคะเพียงพอสำหรับสีเขียวทำไมต้องรอเตียงก็ยังงงอยู่นะแต่ณตอนนี้คือมันไม่เขียวอะค่ะอาการอะคือก็เริ่มหายใจไม่ได้หายใจลำบากอันนั้นเริ่มเหลืองแล้วค่ะเป็นส่วนใหญ่ใช่เป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นส่วนแปลการของคนส่วนใหญ่ตอนนี้ด้วยดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ายังไงก็ต้องรอเตียงโรงพยาบาลครับครับสรุปในมุมมองของคุณบุ๋มก็เห็นด้วยที่จะล็อกดาวน์แต่ล็อกดาวน์อย่างเดียวไม่พอมันจะต้องมีมาตรการอย่างอื่นคู่ขนานด้วยเช่นมาตรการแยกปลาแยกน้ำมาตรการจุดพักคอยมาตรการอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นถูกต้องนะถูกต้องค่ะเพราะตอนนี้คืออาสาเองก็เหนื่อยแบบ
ใจจะขาดแล้วค่ะอันนี้บอกกันตามตรงพวกผมก็รับเคสกัน24ชั่วโมงโอเคโอ้ค่ะเอาต่อสู้ต่อไปเป็นกำลังใจคุณบุ๋มขอบพระคุณครับขอบคุณคุณบุ๋มด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะคะประธานองค์กรทำดีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาช่วยเหมือนกันนะคะด้วยความเคารพด้วยความเคารพนะสัญชาตญาณผมบอกว่าบุ๋มต้องคุยหลังไมค์น่าจะรู้อะไรเยอะผมมีความรู้สึกว่าบุ๋มต้องคุยหลังไมค์ก็คืออย่างนี้ล็อกดาวน์เนี่ยเขาไม่ได้ขัดข้องหรอกอยากให้ล็อกด้วยแหละถ้าจะต้องเจ็บถึงคราวจะต้องเจ็บมันก็ต้องยอมเจ็บแต่มันไม่ใช่เรื่องแค่สั่งล็อกดาวน์แล้วจบหรอล็อกดาวน์อย่างเดียวมันจะต้องมีอย่างอื่นด้วยใช่ทำควบคู่เพื่อที่จะให้มันแก้ปัญหาให้เสด็จน้ำเหมือนที่ไทยอยากเห็น